ริญธรรมสำนึกดีค่ะพบกันในวันจันทร์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2561ค่ะที่ตรงนี้คือหมู่บ้านราชธานีอโศกค่ะและที่บริเวณที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณเรือรามาจักรนะคะซึ่งในขณะนี้ญาติพี่น้องชาวชุมชนและก็นักเรียนได้มาร่วมกันทำ5สอวันนี้เราจะทำ5สอบริเวณคุ้มของหมู่บ้านทางทิศตะวันตกค่ะซึ่งเราก็ได้สะสางกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะในวันนี้มีญาติพี่น้องที่มาร่วมเข้าค่ายด้วยนะคะแล้วก็เข้าค่ายสัมมาลยมรรคและยังอยู่ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกอีกไม่แน่ใจว่าเป็นสมาชิกชาวค่ายไหมคะคนนี้เป็นสมาชิกชาวค่ายหรือว่าเป็นผู้พักค้างคะผู้พักค้างอ๋อค่ะเจริญธรรมค่ะชื่ออะไรนะคะสมศรีค่ะสมศรีนามสกุลอะไรคะแช่มช้อยค่ะอยู่ที่จังหวัดอะไรคะนครปฐมค่ะเป็นยังไงคะได้มาร่วมบรรยากาศในช่วงพอดีจะมาปลูกบ้านค่ะหมู่บ้านอยู่ที่คุ้งไหนคะเฟส2ค่ะค่ะตั้งใจยังไงคะในช่วง84ปีพ่อครูถึงได้มาสร้างบ้านในวันนี้มาสร้างบ้านนะคะก็จะตั้งใจจะมาอยู่ค่ะลูกของลูกค่ะค่ะลูกเขามาจองที่ก็เลยมาช่วยดูแลให้แทนลูกค่ะค่ะวันนี้ดูบรรยากาศที่พวกเราทำเป็นยังไงบ้างคะก็ดีอบอุ่นดีค่ะค่ะได้อยู่บ้านล่าหลายวันอยู่เนาะมาครึ่งเดือนแล้วค่ะโอ้ค่ะเพิ่งเห็นหน้ากันค่ะขอบคุณค่ะค่ะแม่ของน้องฟ้าส้มเบียงอ๋อน้องส้มเบียงฟ้านะคะมาถามคนทางนี้ก่อนจะเริ่มทำค่ะขอถามหน่อยนะคะคนนี้คนป่วยค่ะเป็นคนป่วยแต่ว่ายังแข็งแรงมาร่วมงานได้ไม่ป่วยแล้วค่ะตอนนี้หายป่วยแล้วใช่ไหมคะเปิดบอกขึ้นนิดนึงน่าจะได้ไม่ดำเห็นหน้าสว่างสว่างหน่อยช่วยบอกชื่อด้วยนะคะเม็ดฝนบุรณะกิติค่ะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้แหละคะรู้สึกว่าแบบมันตื่นแบบมันมีปิติที่ได้ช่วยกันทำกุศลค่ะแล้วแบบปรับอะไรความสะอาดเรียบร้อยต้อนรับแขกที่จะมาค่ะรู้สึกว่ายินดีที่จะแบบทำให้บ้านลาดน่าอยู่มาช่วยกันเมื่อกี้นี้ที่ดิฉันทักพี่ว่าเป็นคนป่วยเพราะสุขภาพพี่ไม่ดีเลยใช่แต่ทำยังไงถึงแบบมีพลังที่จะออกมาร่วมกิจกรรมกับหมู่กลุ่มได้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ค่อยสบายตอนนี้นะคะแล้วปรับเรื่องอาหารแล้วออกกำลังกายรู้สึกมันดีขึ้นคือเป็นโรคลมอ่ะเพราะว่าเราขาดสมุนไพรเผ็ดร้อนมาช่วยรู้สึกว่าปรับเรื่องอาหารแล้วก็ดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงร่างกายดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าหายแต่ว่าดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะนะคะประทับใจหมู่บ้านเรายังไงบ้างพ่อเราเริ่มเตรียมงานอโศกรำลึกตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราทำ5สอคุ้มทางบ้านพี่เนาะใช่ใช่เป็นยังไงบ้างในฐานะที่เราอยู่คุ้มนะรู้สึกว่ามันสะอาดสะอ้านขึ้นน่าอยู่แล้วก็แบบมันแปลกหูแปลกตาเพราะว่าอะไรที่รกๆแบบมันดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเราน่าจะทำตั้งนานแล้วนะเพราะว่ามันหมักหมมมาเป็นหลายปีแล้วที่แบบขยะที่อันเนี้ยแสดงว่าอยากจะเสนอว่าให้มีกิจกรรมใช่ค่ะคือทุกกันเนี่ยแบบให้รวมพลกันแบบมันจะดีขึ้นเยอะเลยพิบอะไรแบบสิ่งแวดล้อมอะไรมันจะสะอาดก็ช่วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะคะมาทำงานกับหมู่ได้ประโยชน์อะไรบ้างได้ประโยชน์คือได้แบบลดตัวลดตนว่ามันอยู่ในภพของตัวเองต้องมาช่วยแบบคือรู้จักกันมากขึ้นอะไรเนี่ยได้ช่วยกันแบบพัฒนาอะไรให้มันดีขึ้นนะทั้งจิตวิญญาณก็ได้เสียสละได้ออกจากภพตัวเองดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะออกจากภพมาพบกันนะคะโดยเฉพาะทุกวันจันทร์ค่ะคนนี้เนี่ยเป็นนิสิตวรรณบอที่อยู่บ้านคำกลางนอนอยู่บ้านคำกลางแต่นั่งรถมาช่วยงานที่บ้านราชออกจากบ้านจะเริ่มทำค่ะออกจากบ้านตั้งแต่ตีเท่าไหร่คะวันนี้ที่จริงจะมาเช้ารอคนข้างเคียงอะไรช่วยบอกชื่อบอกนามสกุลด้วยนะคะพัทระแซ่จังค่ะพัทระแซ่จังนะคะเป็นคนบ้านคำกลางค่ะวิถีชีวิตนี่ไงคะเนี่ยคนข้างเคียงไงเป็นคนข้างเคียงออกจากบ้านปกติออกจากบ้านประมาณกี่โมงคะก็จะต้องรดน้ำสวนแล้วก็ประมาณ9โมงค่ะประมาณ9โมงแล้วก็ไปทำงานสวนต่อเมื่อเช้าเห็นคนอยู่บ้านเดียวกันมาทำเช้าด้วยแสดงว่าเมื่อเช้านี่พิเศษใช่ไหมแม่ค้ามากี่โมงคะเขาอยากจะมาแต่ดิฉันไม่ได้มาเพราะต้องรดน้ำผักต้องรดน้ำต้นไม้ค่ะในฐานะที่เราไม่นอนได้นอนอยู่ในบ้านราษฎรเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นค่ะคนเยอะขึ้นก็
ถ้ามาทำงานก็แบ่งเบากันคนละนิดคนละหน่อยมันก็งานมันก็ลุล่วงไปด้วยดีค่ะค่ะแต่ตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนวัดนะคะคือตอนนี้มีภารกิจใจมันไม่มีอะไรที่ข้างนอกแสดงว่าที่บอกว่าเป็นคนวัดนี่แบบชีวิตตลอดทั้งวันนี่อยู่ที่ไหนคะอยู่วัดค่ะอ๋ออยู่วัดไปนอนบ้านเฉพาะกลางคืนค่ะโอ้น่าประทับใจมาก ในฐานะที่มีส่วนตัวด้วยมีส่วนกลางด้วยนี่จัดสรรยังไงล่ะคะให้มาช่วยส่วนกลางก็ต้องตื่นเช้าค่ะที่บ้านต้องตื่นเช้าตีสามกว่าก็ต้องรีบขึ้นมาทำงานส่วนตัวแล้วก็มานี่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะมีความสุขกับการได้มาทำงานร่วมกับหมู่กลุ่มนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังสะสางซึ่งบริเวณเรือรามาจากนี้เราก็มีการทำก่อสร้างเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่หมักหมมมานานแล้วนะคะอาค่ะขออภัยนะคะขอถามเลยค่ะเจริญธรรมค่ะแม้ทำงานแบบด้วยความทำงานหนักแล้วนี่พ่อค่ะผู้หญิงนะยกไม้ใหญ่ๆเนี่ยมีความสุขกับการทำงานหนักยังไงคะมีความสุขก็คือว่าเราไม่ต้องไปนึกว่าเขาเป็นหนักเขาเป็นของหนักค่ะมาทำงานกับหมู่คือทำงานก็คือทำงานทำตัวเราด้วยทำใจเราด้วยทำใจยังไงเวลาทำงานหนักอะค่ะบอกไม่ถูกนะคะแต่รู้แต่ว่ามันมีความสุขทุกอย่างที่เราทำขอให้เรามีความสุขและเต็มใจทำมีเคล็ดลับคือมีฉันทะถ้าจะพูดภาษาธรรมะเนาะมีฉันทะมีความยินดีพอใจที่จะทำช่วยบอกชื่อด้วยนะคะชื่อพิมพาทองใบค่ะคุณพิมพาทองใบค่ะขอบคุณนะคะค่ะสังเกตนะคะบึ๊บบึ๊บปั๊บปั๊บนี่คนแข็งแรงอีกคนนึงค่ะเจริญธรรมค่ะบอกชื่อด้วยนะคะสำนึกดีครับผมนายธรรมธรรมนักรบธรรมครับเมื่อกี้ถามแม่บ้านบอกว่าอยู่บ้านกลางๆแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนอยู่วัดที่อู๊ดเนี่ยไม่เคยขาดธรรมะเช้าเลยช่วยบอกเคล็ดลับการมามีความสุขไงกับการมาทำงานร่วมกับหมู่กลุ่มไม่เคยขาดก็ขาดแล้ว วันนี้ไม่ได้มาหรอกครับก็ตั้งใจว่าจะมาอยู่พอดีรู้สึกว่าตื่นสายไปหน่อยนึง ก็เลยเล่นโยคะท่าไอ้ล่าสุดทำสุขภาพก่อนใช่ไหมครับมีความสุขยังไงกับการมาทำงานกับหมู่กลุ่มคะวันนี้มาวันบวรก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยว่าได้มาอยู่กับของมิตรดีสหายดีนี่ครับได้ทำงานร่วมกันนี่ครบสมบูรณ์แบบในการปฏิบัติธรรมค่ะทั้งพี่และภรรยานี่ชีวิตส่วนใหญ่จะมาทำงานอยู่กับหมู่กลุ่มครับก็ที่ว่าภรรยานี่ก็คือเราตอนนี้มาเลื่อนฐานะกันขึ้นเป็นเพื่อนสหเพื่อนพรหมจรรย์ครับเป็นเพื่อนพรหมจรรย์กันค่ะมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมก็ใช่ครับก็พยายามที่จะหาหมู่หาพวกให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันค่ะโอ้อนุโมทนานะคะค่ะรูปภายนอกเป็นครอบครัวแต่ว่าชีวิตที่ปฏิบัติก็คือถือศีล8นะคะเจริญธรรมค่ะอาเจมค่ะก่อนจะยกของหนักปกติอยู่หน้าคอมวันนี้มาทำงานหนักครับไงบ้างคะก็รู้สึกอย่างที่เห็นนะครับเปียกได้เหงื่อดีครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนดีถ้านั่งอยู่หน้าคอมก็นิ้วข้อมือข้อศอกหัวไหล่ก็เมื่อยอันนี้มันก็รู้สึกว่าได้ออกกำลังได้มาใช้กล้ามเนื้อที่เราเคยมีตั้งแต่เด็กๆได้มาใช้ครับเมื่อคืนนี้มีการประชุมแล้วก็รวบรวมนิสิตไม่ทราบว่านิสิตเมื่อคืนนี้ครับมีจำนวนเพิ่มขึ้นไหมคะ85ครับ85คนตอนแรก86ตกลงตอนนี้ มียอดที่เราเป็นทะเบียนค้างอยู่แต่ว่ามีเสียชีวิตเป็นหนึ่งก็เลย85แต่ยังไม่สมัครอีกใช่ครับที่รวบรวมได้เมื่อคืน85คนอาเจมคะที่ฉันอยากถามในฐานะที่อาเจมก็เป็นคนที่มีครอบครัวแต่พอเลื่อนฐานะมาเป็นนิสิตเนี่ยมันดีต่อมีผลต่อการพัฒนาจิตวิญญาณยังไงบ้างคะเปรียบเทียบกับตอนที่เราเป็นชาวชุมชนเยอะครับแล้วก็มีการต่อสู้กันเยอะครับ เพราะว่ามันมีความเคยชินที่ผูกมาตั้ง30กว่าปีอะไรอย่างเงี้ย พอมาอยู่นี่ต้องมาใช้แนวแบบปฏิบัติธรรมแรกๆก็จะเป็นลักษณะยังเป็นลักษณะครอบครัวอยู่ พอเรามีเรื่องการเรียนเป็นนิสิตวนบ.งานการมันก็จะมีการพัฒนาของมันขึ้นเพราะต้องรับผิดชอบในส่วนที่กว้างขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะหมดเวลาของการเป็นส่วนตัวเยอะมันก็ทำให้เราปรับจิตตรงนี้เยอะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่า
ทำเขาเรียกว่าฝึกที่จะจากฝึกที่จะละบางอย่างก่อนที่เราจะตายจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการฝึกตรงนั้นบางทีช่วงเข้าพรรษาเราก็มีการแบบผมก็ไปนอนปัจจุบันเป็นโบสถ์แล้วปกติก็จะไปนอนอยู่ข้างบนชั้น4ก็จะแยกก็คือแยกช่วงนี้ก็แยกกันนอนประมาณสักตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษาปีที่แล้วครับจนถึงปัจจุบันก็ถือศีล8เหมือนกึ่งศีล8กึ่งศีล8แต่เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นเพราะว่าบางทีเรายังรับผิดชอบในส่วนอื่นยังทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยยังอยู่กับมีอยู่กับเพลงอยู่กับอะไรเงี้ยมันยังคือเราก็เหมือนกับศีล5อธิศีลครับประมาณนั้นแต่ว่าในส่วนของบทบาทครอบครัวก็ต่างคนต่างอิสระในการอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะคะแต่ว่ามันต่อสู้เยอะนะครับในความรู้สึกเพราะมันมีความเคยชินที่มันผูกพันเยอะไงเคยต้องแบบอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบต้องมาพึ่งตนเองมากขึ้นนะคะขอบคุณนะคะตอนนี้เสียงดังนี่ค่ะเสียงดังก็คือตรงจุดนี้ค่ะพ่อใหญ่ในฐานะที่ทำให้เสียงดังขอถามหน่อยมีแรงมาจากไหนก็ตีตะปูออกจากไม้ให้ได้เอาไปนี่แหละก็พ่อชื่ออะไรคะทุ่งข้าวพ่อทุ่งข้าวนามสกุลอะไรคะกลางนอกพ่อทุ่งข้าวกลางนอกอายุ78ปีพ่อมีแรงมาจากไหนมาทำงานแบบร่วมกับขบวนการหมู่กลุ่มอย่างนี้แม่พ่อก็ว่ามันมีจิตรวมกันพ่อมีกำลังนะถึงว่าถึงแกก็มีกำลังเยอะอยู่พอไปได้นะเห็นเพื่อนมาทำก็ดีใจอย่างเงี้ยและก็ได้มารวมเพื่อนก็ดีใจมันก็มีพลังมันมีความสุขมีพลังเลยนะคะเปรียบเทียบอารมณ์เราเวลาเราทำงานรับผิดชอบของเราคนเดียวกับออกมาทำงานส่วนกลางนี่ค่ะพ่อความรู้สึกอะไรที่มันดีต่อใจพ่อกว่ากันพ่อว่ามันก็ส่วนกลางเนี่ยมันดีที่สุดมันทำอะไรถึงหนักก็เบาได้อย่างเงี้ยทำคนเดียวถ้าหนักมันก็เอาไม่ได้เลยก็เสียเวลาเฉยๆแต่มาทำกับเพื่อนโอ้ดีแต่มันจำเป็นก็ต้องทำส่วนตัวดีค่ะพ่อขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปจากจุดที่เขาตะปูก่อนเพราะว่าเสียงดังนะคะอาจจะทำให้ระบบเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอนนี้ส่วนเมื่อตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราถอนออกมานะคะถอนไม้ออกมาแต่ตอนนี้ก็คือกำลังช่วยกันเอาขึ้นรถนะคะที่จะมอระวังนะนี่ค่ะมอระวังขอไปนะคะเจมส์ไปด้วยอ่ะเป็นไรเนี่ยต้องดูกล้องไว้นะวันนี้เจ้าของโรงปุ๋ยมาทำเจ้าของโรงปุ๋ยมาช่วยงานบวรในการเก็บกวาดวันนี้ถอยนิดนึงน่าจะได้เห็นคนเขาทำงานด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวางมือจากโรงปุ๋ยมาช่วยงานวันนี้สนุกดีค่ะเพราะว่ามาได้ทำงานกับเพื่อนได้รีแลกซ์แล้วก็ได้หัวเราะได้อะไรอะคะผ่อนคลายมากกว่าอยู่โรงปุ๋ยอะค่ะพวกเราชาวนิสิตเนี่ยมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับกระบวนการกระบวนการนี้นะคะมีความรู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่างานทุกงานที่เราจะทำเนี่ยนะเราเห็นทุกครั้งเลยเนี่ยพอเรามีการรวมนิสิตเนี่ยงานทุกอย่างก็สำเร็จไปด้วยดีอะค่ะค่ะไปมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะโดนไม้กันเมื่อคืนนี้ไม่ทราบว่าได้เข้าประชุมด้วยหรือเปล่าคะประชุมค่ะช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยค่ะเผื่อพี่น้องทางบ้านจะได้เห็นบรรยากาศการศึกษาของนิสิตวนบรู้สึกปีนี้นะมันอบอุ่นมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีพี่น้องแล้วก็รู้สึกความพร้อมของนิสิตวนบรเนี่ยมีกระบวนการกลุ่มที่หนาแน่นขึ้นพอเราเหลียวไปเนี่ยเราเห็นนิสิตวนบรมาประชุมเป็นจำนวนมากนะมันไม่หลงเหลงเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็ทุกคนขวนขวายที่จะเอาภาระแม้แต่เรื่องประชุมเล็กๆน้อยๆพวกเราก็มาค่ะค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้เห็นว่าท่านสมณัติศรีมาก็มาจำนวนมากเหมือนกันใช่ค่ะโอ้น่าประทับใจมากเลยนะคะต่อเนื่องเมื่อเช้าทำวัดเช้าก็ปรากฏว่าบ้านราษฎร์เราเนี่ยไม่ได้ทำวัดเช้ามานานแล้วก็มีแต่ย่อยธรรมะเนาะแต่ว่าเมื่อเช้านี้คนจะมาทำวัดเช้าไหมปรากฏว่ามากันอู้เยอะมากเลยมาอย่างอุ่นหนาวฝาข้างก็ถือว่ามันเขาได้มาบางคนก็บอกว่าได้มาอะไรคะได้มาทำแบบได้มาฟื้นความทรงจำแบบเดิมๆคือ
พฤติกรรมในการทำวัดเช้าเพราะเราห่างเหินไปหลายเดือนนะคะสวดมนต์ทำวัดเช้ามีการพูดคุยในการฟังธรรมนะคะอยู่ที่บ้านราชมีความสุขที่สุดของที่อยู่จุดไหนอ่ะแทบว่าจะทุกจุดเลยมั้งคะเพราะว่าเราเห็นหลายๆอย่างทั้งอาหารอากาศนะคะแล้วก็มีมิตรดีสหายดีแล้วโดยเฉพาะมีพ่อครูมีสมณะเนี่ยที่เป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยพอไม่ว่าจะมีปัญหาครั้งใดเนี่ยสมณะสิกขมาสก็ลงมาร่วมด้วยทุกครั้งเนี่ยแล้วสิกมันอบอุ่นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะการมาอยู่กับหมู่กลุ่มทำให้พวกเรามีความสุขเสมอป้ามีดินงามปกติจะอยู่ที่แปลงกสิกรรมแปลงกสิกรรมข้างบวรใช่ไหมคะพี่ช่วงนี้กสิกรรมทำอะไรบ้างคะในส่วนของตอนนี้กำลังเพราะว่าเตรียมงานออกสวนกำลังเลือกกันนี่ก็จะมีบวบกำลังออกลูกมะละก็กำลังออกลูกก็จะรีบห่อนะคะบวบที่สิกรรมาสปลูกไว้ก็กำลังจะขึ้นร้านก็จะไปช่วยจับให้มันขึ้นสลัดที่ปลูกไว้ก็กำลังต่อยอดเขียวเดี๋ยวพี่น้องมาก็จะได้ทานเนาะมาทานผักสดๆค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาทำตรงจุดนี้ค่ะวันนี้เปลี่ยนโอ้ก็งานอย่างนี้มันอบอุ่นค่ะเพราะว่าพี่น้องเยอะช่วยกันคนละไม้ละมือไม่ค่อยหนักนะคะแต่มันก็สนุกสนานค่ะมีความสนุกสนานดีก่อนที่จะมาถึงงานวันนี้ที่เราลงมือทำเมื่อคืนมีการพูดคุยกันเป็นยังไงบ้างคะพี่ในรายละเอียดที่วางแผนการทำงานเมื่อคืนไปไม่ทันเนาะก็ดิฉันก็ไปสายเหมือนกันเลยไม่ได้เขาประกาศอยู่แต่ทีนี้ห่อมาละห่อจนเพลินแล้วลืมจนมองไม่เห็นลูกมันถึงกลับมานะก็เลยไปไม่ทันลืมประชุมนิสิตประทับใจการประชุมนิสิตยังไงบ้างก็ขบวนการกลุ่มนิสิตเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยนะมันมีความอบอุ่นมีความเจริญในโดยตัวเองนะคะมีการพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับไปเรื่อยๆนะคะโดยการทำงานโดยการวางตัวในการปฏิบัติงานหรือวางตัวในการปฏิภาณอันนี้ทุกอย่างรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นมานิสิตได้มาเป็นนิสิตค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะเรื่องที่ดีมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะในเรื่องของการมาปฏิบัติธรรมนี้นะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้มาเข้ากระบวนการมันก็จะอยู่ในภพนะคะตอนนี้คนส่วนใหญ่จะอยู่กันตรงนู้นเดี๋ยวขอเดินกลับขึ้นไปจุดเดิมนะคะหาผู้ชายเจริญธรรมครับขอถามหน่อยชาวชุมชนค่ะขอถามชื่อครับชื่อทอนครับชื่อทอนครับบอกท่าอยู่บอกบ่าวแล้วชื่อท่อนครับเป็นชาวชุมชนหรือภูผาข้างคะภูผาข้างครับมึงมาอยู่เด็ดดอนบ้านไหน3เดือนกว่าครับอ๋ออยู่3เดือนกว่าค่ะสมัยก่อนอยู่ไสคะจังหวัดไหนคะอยู่ยโสธรจังหวัดยโสธรเป็นหยังขึ้นมาอยู่บ้านราชอยู่จังไดเนาะมันดีจังไดบ้านราชมันดีจังไดจังไดว่ามันดีก็เคยอยู่ในสายนี่อยู่ครับอยู่ยโสคือวัดสวนถ้ำนะครับที่เราอยู่คุณครับก็เลยลูกมาเฮ็ดงานอยู่บนกับมาอยู่น้ำลูกแป๊บนึงแหละก็เลยแต่เขามาเที่ยวเขามาบ้านก็เลยเพิ่นได้ว่าเขามาก็มาเรามาอยู่ว่าซั่นก็พอได้ซอยงานเพิ่นนะครับพอได้ซอยงานอยู่ใดแน่เนาะค่ะอยู่น้ำฐานปะมี่ครับที่กสิกรรมครับประทับใจจังไดแน่บัดล่ะเฮานี่ในส่วนฐานะที่เฮ็ดงานกสิกรรมเช่าทีมกสิกรรมบรรยากาศเป็นจังไดแน่ทำงานก็ดีครับมันการเว้าการจามันก็ดีก็ทั้งนอกนะครับมันแบบว่าเว้าบ้านทำลายน้ำใจกันเกินไปนะคือเขาบ้านนอกเขาเว้าเล่นเว้าหัวไปตัวนะอยู่ในเหนียนเราแบบเป็นมิตรงานทั้งนั้นนะว่าออกมามิตรกันสิ่งที่เป็นสาระสิ่งเป็นประโยชน์นะครับมันก็น่าอยู่ก็อยู่ไปเรื่อยๆแหละครับนี่ตั้งใจอยู่ไปเรื่อยๆครับอยู่ไปเรื่อยๆครับค่ะมาเฮ็ดงานมื้อนี้นี่รู้สึกจังได๋แน่ค่ะมาเฮ็ดงานหาสอหมู่บ้านเฮานี่มันก็รู้สึกจังได๋ล่ะมาเฮ็ดงานที่เฮาเคยเฮ็ดเก่าๆจะอันนี้เฮ็ดใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยก็ปกติรู้สึกว่ามันก็ความรู้สึกว่าเฮาต้องเฮ็ดจังซั่นนะเพราะว่าเฮาต้องอยู่ในชุมชนอยู่นะครับที่กินเรามือเนี่ยต้องไปว่านเขาได้รถอีแต่ก็อยู่บนข้อวางก็ว่านเป็นว่าประกาศหาสอก็เลยมาซอยกันซะก่อนนะครับวันเป็นเฮาก็อยู่ในชุมชนอยู่นะครับครับไปลงปุ๋ยประจําเลยขยันครับครับไปลงปุ๋ยนะคะครับครับแสดงว่ามาบ้านลาดเฮานี่มันได้ใส่สมรรถภาพดิอาจะเป็นคนขยันนี่ใส่ได้ตลอดซุมื้อเลยที่จังซั่นครับก็บ่ขยันปานใดหรอกครับแต่ว่ามักออกแห้งอยู่นะเป็นคนมาออกกําลังกายแต่ใดนะครับก็อยากมาอยู่เพราะว่าอยากทำในสิ่งที่บ่ดีที่ผ่านมาอยากเฮ็ดสิ่งมันดีต่อไปนะครับอยากแก้ไขสิ่งมันผิดที่เคยเฮ็ดมาแต่นะครับ
ก็เลยมาอยู่ฝึกจะคล้องไปนะครับมันดีต่อใจยังไงเฮาได้เฮ็ดกิจกรรมจังซี่ก็ดีหมดทุกอย่างทั้งร่างกายทั้งใจนะครับครับครับแข็งค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะกองไม้ที่เป็นกองใหญ่มากเลยบริเวณนี้หายไปหมดแล้วตอนนี้กำลังเก็บละเอียดค่ะขอถามเจ้าหน้าที่การเงินนะคะการเงินการบัญชีวันนี้มาจับจอบเจริญธรรมค่ะชื่ออะไรคะหลวงแทงสอนค่ะนามสกุลค่ะหมื่นสุตาค่ะรุ่งแสนสอนค่ะวันนี้ได้มาช่วยงานในจุดตรงจุดนี้ค่ะค่ะแต่ปกติเนี่ยชีวิตไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะปกติแล้วชีวิตอยู่จุดไหนคะอยู่หม่องสมุนไพรค่ะทำอะไรบ้างคะหม่องสมุนไพรทำขี้ผึ้งทำน้ำมันเหลืองทำลูกประคบทำชุดอบทำหลายอย่างอ๋อทำหลายอย่างมาอยู่บ้านราษฎร์นานหรือยังคะเกือบปีแล้วค่ะโอ้สมัยก่อนทำอาชีพอะไรคะเป็นเจ้าหน้าที่ทอควอลิตี้แมเนจเมนต์โอ้ฟังไม่รู้เรื่องบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรบริหารเป็นผู้บริหารค่ะแต่มาอยู่บ้านราษฎร์ต้องมาเป็นกรรมกรเดินไปอีกนิดนึงค่ะใบไม้ค่ะตอนนี้มาบริหารใบไม้ใช้ชีวิตที่บ้านราษฎร์มีความสุขยังไงบ้างมีความสุขตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราก็สุขกับการที่เราจะวันนี้ขี้เกียจตื่นได้ต่อสู้ใช่ได้ต่อสู้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปนะแล้วก็ไปนี่ไปไหนอ่ะเอาไปย่อยธรรมะตอนเช้าด้วยไปทําวัดเช้าด้วยโอ้ได้ประโยชน์นะคะไปศึกษาค่ะได้ต่อสู้แล้วชนะผ่านทุกวันเลยบางวันก็คอยตึงนึงแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ค่ะตอนนี้เขาไล่ที่แล้วเราต้องขยับมาค่ะต่อสู้กับการนอนและต่อสู้กับการกินไหมคะต่อสู้ด้วยเพราะว่าการกินเนี่ยอาหารบางอย่างเราก็ไม่คุ้นชินเราก็เอาลองชิมก่อนลองชิมก่อน อันนั้นมันพอเป็นพอไปแล้วก็มองเพื่อนๆข้างๆเขาก็ทานได้เราก็ต้องทานได้ แต่ก่อนนี้อยู่กรุงเทพเหรอคะใช่ค่ะเป็นคนกรุงเทพนี่ต้องกินอาหารปรุงแต่งอาหารอร่อยอร่อยใช่แต่มากินอาหารแนวธรรมชาติมากินอาหารที่ไม่มีผงชูรสแบบบ้านราษฎร์เราคิดว่ายากมากเลยนะยากค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แต่ก็อันน่ามันประโยชน์มันเป็นประโยชน์เอาประโยชน์เข้าคมมันไว้ก่อนค่ะกินอยู่หลับนอนอยู่นี่สบายนะทำงานทั้งวันได้ไม่ต้องต่อสู้ใช่ไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานแล้วก็ดูจิตดูใจมันก็เลยไม่มีเวลาจะไปทุกข์กับอย่างอื่นเพราะนั้นก็เลยหลับได้สบายเป็นสุขหลายคนเขากลัวที่จะมาอยู่บ้านราษฎร์เขาบอกว่าทำงานหนักทำงานเยอะฉันไม่มาอยู่หรอกในส่วนของอาเนี่ยล่ะคะได้ประโยชน์ยังไงได้ประโยชน์ก็คือการที่เราได้ทำงานหนักเนี่ยเราได้ดูสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเวทนาของเราอ่ะห่วงตัวเองไหมเรารักตัวเองมากเกินไปไหมเราออซ้อตัวเองไหมอันนั้นก็คือได้ประโยชน์ที่เรารู้ว่าแท้ที่จริงอ่ะเหนื่อยจริงมันก็หายพักเหนื่อยแล้วมันก็หายมันไม่ได้เหนื่อยทั้งวี่ทั้งวันตลอดการหรอกนั้นก็ได้รู้ประโยชน์ของการทำงานหนักแล้วการทำงานหนักมันก็ช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงด้วยเราทำงานหนักมันก็มีเหงื่อออกมาก็ขับพิษออกมาค่ะทุกวันเนี่ยนอนประมาณกี่ชั่วโมงคะนอนประมาณ2ทุ่มกว่าก็ตื่นประมาณ 3:30 อยู่กรุงเทพเคยทำแบบนี้ไหมคะไม่เคยเลยนอนประมาณ 4:00 น 5:00 ตื่นก็ประมาณเกือบ 7:00 ก็ตื่นเช้ามาก็ใช้ชีวิตอย่างทั่วไปก็คือตื่นเช้ามาทานกาแฟนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ชมนู่นนี่นั่นนู่นกว่าจะอาบน้ำก็ประมาณ 8:00 กว่าไปทำงานเดินน้องแน่งน้องแน่งสบายสบายแล้วเย็นก็กลับมาประมาณเกือบทุ่มก็ใช้ชีวิตรีแลกซ์นู่นนี่นั่นอยากเที่ยวอยากนู่นนี่นั่นก็ไปแต่ที่นี่ไม่มีแบบนั้นแต่ที่นี่สิ่งที่ไม่มีแบบนั้นแต่มีดีกว่านั้นดีกว่านั้นคือตอนเช้าขึ้นมาเราก็ตื่นมาปุ๊บเราได้ประโยชน์ทันทีเลยกับการลดละจัดการกับกิเลสตัวเองซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้การนั่งกินกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์เสพบรรยากาศดีๆเนี่ยเธอราคาเธอนะกามเธอนะเธอเสพมันเต็มเลยนะเธอสะสมมันทุกวันค่ะมันก็เลยทำให้เราติดสบายอ๋อตอนนี้สบายแล้วนะคะไม่ติดสบายแล้วไม่ติดสบายโอ้ฟังพี่พูดนี่คือการตั้งตนบนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งจริงๆดูสีหน้าสิคะแจ่มใสเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะโอ้โหได้ฟังเห็นภาพที่คุณรุ้งแสงสอนพูดนี่คือวิธีการปฏิบัติธรรมเดินมรรคองค์8ในชุมชน
ราชธานีอโศกนะคะเนี่ยเราจะไปจุดไหนดีเนาะเรามาถามชาวชุมชนอีกท่านหนึ่งดังเดือนถามชาวนาชาวนาคุณดังเดือนนี่เป็นชาวชุมชนค่ะมีลูกเป็นนักเรียนสมุนพรามเปิดหมวกด้วยนะคะเพื่อการเห็นหน้าช่วยบอกชื่อได้นะคะเนี่ยชื่อดังเดือนค่ะหันหน้ามาให้ดูก่อนวนบอค่ะวนบอดังเดือนนามสกุลอะไรคะนาวาบุญนิยมค่ะอ๋ออยู่ตระกูลเรือดังเดือนนี่เป็นนิสิตตั้งแต่รุ่นแรกเลยมวช.มวช.ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศชีวิตมวช.สัมมิตอะไรนะสัมมาสิกขาลัยวังชีวิตแต่วนบนี้วนบสัมมาอะไรนะสัมมาสิกขาวิชารามนาวาบุญนิยมสัมมาสิกขาวิชารามนาว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 าคืออุ้ยเนี่ยขนาดอยู่กับบรรยากาศแล้วก็ยังจำชื่อโรงเรียนไม่ได้เลยต่างกันยังไงกับการศึกษาสมัยตอนก่อตั้งกับปัจจุบันนี้ตอนเริ่มต้นนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าเริ่มใหม่ตำอิฐก็ท่านก็รับทุกเพศทุกวัยตำก้อนอิฐนะเริ่มต้นอิฐขอตั้งก็35ชีวิตเนี่ยหลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวจะดูว่าจะรอดสักชีวิตตอนมวชนี้39คนค่ะก็เป็นการศึกษาที่แบบว่าเอามารวมกันแล้วก็ศึกษานิสัยใจคอกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยจุดเด่นก็คือเรามันเป็นเพื่อนมิตรดีสหายดีก็จุดเดียวกันกับวิชารามค่ะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่ว่าวิชารามเป็นภาษาสมัยใหม่แต่การศึกษาก็ยังกระทู้ธรรมมันเดียวกันนั่นแหละก็คือมารวมกันแล้วลดกิเลสก็สมว่าเพื่อนช่วยเพื่อนไงฮะคือเพื่อนก็จะบอกว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี่เขาเรียกว่าชี้ขุมทรัพย์ใช่ไหมคะใครรับได้ก็รับไปถ้าใครรับไม่ได้ก็ถอยมาเลียแผลเรียกถอยมาเลียแผลก่อนแต่ก็อยู่มาได้ยังเหลืออีกหลายชีวิตนะคะที่ว่ามวช.รุ่นแรกเลยอ่ะแล้วก็เปลี่ยนภาษาไงฮะเพราะท่านก็เปลี่ยนให้มันสมัยใหม่มาเรื่อยๆแต่ก่อนนี่มันมหาลัยวังชีวิตก็ไม่ค่อยก็ยังไม่ลงตัวเนาะก็เปลี่ยนมาเป็นวิชารามนาวาบุญนิยมเกี่ยวข้องกับนี่ด้วยวัตถุก็วัตถุนี่วัตถุใช่พอมานามธรรมนี่พอท่านก็เน้นธรรมะสองไงฮะมันก็เลยกลายมาเป็นวิชาความรู้กับนาวาบุญนิยมก็คือวัตถุกับจิตใจก็คู่กันเป็นธรรมะสองในฐานะที่มีครอบครัวอยู่การเข้ามาสู่กระบวนการเป็นนิสิตต้องมีเวลาให้กับส่วนกลางเยอะแยะเอ๊ะมีเวลาส่วนตัวดูแลลูกมีค่ะมีไงบ้างแล้วก็แยกนะคะแยกเพราะช่วงนี้นะก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าจะเป็นวนบแล้วคือให้มีส่วนตัวหมายถึงว่าให้ไปทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ได้แบบนอกเหนือจากว่าเข้ากลุ่มค่ะแล้วก็อนุโลมคือมีการยืดหยุ่นค่ะมันก็ยืดหยุ่นมันเหมือนกับค่ายสัมมาอย่างนี้แหละคุณเข้าร่วมได้ขนาดไหนก็คือเราเข้าร่วมได้ขนาดนั้นนี่ค่ะก็ไม่ได้บีบคั้นมากนะคะแสดงว่าคนที่มีครอบครัวมาอยู่บ้านราษฎรเรานี่สามารถเป็นนิสิตได้ทุกคนได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าท่านก็ยืดหยุ่นให้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ฐานะอยู่แล้วทำได้ตามฐานะแต่ดีตรงที่ว่าถ้าเราเข้ากลุ่มนี้ดีตรงที่ว่าเราจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการที่เวลาท่านเคลื่อนแต่ละจุดเหมือนงานวาวานอย่างเงี้ยอย่างวาวานอย่างนี้ถ้าเราเป็นวนบมันก็เหมือนถือว่ามันได้ป้ายเข้ามาว่าเราเป็นวนบนะเราต้องมาเข้าร่วมกับเพื่อนนะมันเป็นตัวนี้ดึงให้เราออกมาจากที่ว่าอยู่ในมุมอับแล้วก็มาหาเพื่อนใช่เราไม่อยากออกมาเราก็ต้องออกมาเพราะว่าเราเป็นวนบมันเหมือนอะไรยังก็บอกไม่ถูกแน่รู้แต่ว่าเป็นวนบมันก็ดีตรงที่ว่าเราก็ได้ออกจากมุมอับนะวันจันทร์นี้เป็นวันที่ผ่อนคลายก็ได้ด้วยเขาไม่ต้องไปคือไม่ได้เจอเพื่อนเยอะๆถ้าเราอยู่ฐานเรามันก็เจอแค่สองสามคนใช่ไหมคะปกติอยู่ที่ฐานคือฐานนาฐานนาตอนนี้ทำที่นาตรงไหนตอนนี้ก็ลอยไปลอยมาเพราะชื่อดังเดือน ยังหากินตามเสียงตามสาย คือเป็นวอร์มอร์ที่ก็ไม่ต้องยืดมากนะคะยืดมากอยู่แล้วรู้สึกว่าจะมีความสุขขอบคุณมากเลยนะคะนิสิตวนบปฏิบัติตามกาลเวลาเดี๋ยวถามคนนี้เป็นนิสิตอยู่เนาะเนี่ยคนนี้นี่หน้าใหม่ใช่ไหมดังเดือนนี่น้องใหม่ใช่ไหมน้องใหม่ค่ะเจริญธรรมค่ะเป็นน้องใหม่วนบเพิ่งมาอยู่ที่บ้านราษฎรเท่าไหร่กี่วันแล้วเนี่ยก็ประมาณอันนั้นมานิดนึงเดือนนิดๆค่ะเดือนนิดนิดไปหลงคารมใครถึงได้มาสมัครบนบก็ตอนแรกก็มีปัญหาสุขภาพก็เลยพยายามค้นหาข้อมูลก็เลยรู้ข้อมูลว่ามีอาจารย์หมอเขียวนะคะด็อกเตอร์ใจเพชรกาจนค่ะก็ฟังท่านบรรยายตอนแรกก็เป็นสุขภาพหลังๆมาก็จะเป็นเหมือนธรรมะในค่ายพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ายกับแพทย์วิถีธรรมก่อนค่ะ
ไปสันติอโศกแล้วก็ไปเข้าค่ายศีล8ค่ะแล้วก็ฝึกตัวเองที่บ้านประมาณ2ปีค่ะก็นานเหมือนกันแล้วค่อยมาที่บ้านราชค่ะมาบ้านราชนี่มาค่ายอะไรคะมาบ้านราชนี้พาลูกชายมาสมัครเรียนเป็นสมุนพระรามค่ะตั้งใจจะมาให้ลูกมาเรียนที่นี่เลยใช่ค่ะเขาโอเคไหมคะเขาก็ต้องปรับตัวเยอะแต่เขาก็พยายามครับเวลากลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบพยายามบอกเขาสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างงี้หรือว่าให้ทำอะไรที่เขาใช้สมาธิหน่อยค่ะลูกเรียนอยู่ชั้นไหนคะป.3ค่ะอ๋อเรียนอยู่ป.3ตอนนี้ลูกก็เข้าโรงเรียนแล้วทำไมคุณแม่เข้าโรงเรียนด้วยเนี่ยนิสิตเนี่ยอยากรู้จุดนี้ก็ตอนที่มานะคะท่านสิงคโปร์เหรอคะไม่ใช่ค่ะท่านสมณะพระไทยบอกว่าที่นี่เขามีระเบียบก็คือถ้าพาลูกมาสมัครเรียนเป็นสมุนพระรามจะต้องมีแม่ต้องมาอยู่ด้วยผู้ปกครองพ่อหรือแม่ก็ได้ค่ะก็เลยตัดสินใจมาอยู่ค่ะตัดสินใจมาอยู่เลยมาอยู่ก็เป็นชาวชุมชนได้แต่ทำไมขยับด้วยความรวดเร็วมาเลยมาไม่กี่เดือนเนี่ยมาเพิ่งเปิดเทอมค่ะตอนนี้ตัดสินใจเป็นวนบแล้วเห็นอะไรดีคะที่ตัดสินใจก็ธรรมะของพ่อท่านนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามาที่นี่แล้วอากาศก็ดีเงี้ยค่ะอาหารก็ดีผู้คนก็ใจดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีธรรมะที่พ่อท่านค่ะพ่อท่านอบรมสั่งสอนเราทุกเกือบทุกวันใช่แสดงว่าชอบเข้าห้องเรียนฟังธรรมะชอบค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็พยายามเข้าอยู่เรื่อยๆค่ะมีอะไรที่ต้องต่อสู้มากเพราะว่าเพิ่งมาใหม่อ่ะในฐานะที่แบบมาอยู่วงในชุมชนมูลนิยมเนี่ยสู้เรื่องกินอยู่หลับนอนอะไรเงี้ยสู้มากไหมคะไม่มากค่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องลูกชายมากกว่าสู้กับลูกในฐานะที่เป็นลูกหนี้ค่ะมีเจ้าหนี้มานะคะนี่ก็เป็นอีกชีวิตนึงค่ะชีวิตที่มีเจ้าหนี้มาด้วยแต่ก็คิดว่าพัฒนาร่วมกันทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะขอบคุณค่ะมาเพื่อจะใช้หนี้เพื่อให้หมดหนี้เนาะตรงจุดไหนอีกอ๋อนี่เดี๋ยวมาเจออีกท่านนึงท่านนี้ก็เราวันนี้เราจะไปรู้จักกับน้องใหม่นิสิตวนบดีกว่าอาพัชระขอเชิญแป๊บนึงออกมานิดนึงอาพัชระนิสิตหรือเปล่าคะนิสิตอะไรนิสิตวนบมาให้รู้จักกับนิสิตใหม่อีกท่านนึงค่ะช่วยบอกชื่อบอกสกุลด้วยนะคะชื่อพัชระเลี้ยงผลเจริญชัยครับนะคะจะสังเกตนะคะว่าวนบของเรานี่มีความเอื้อมกว้างยืดหยุ่นเพราะว่านี่มีนิสิตผมยาวด้วยถ้าสมัยก่อนไม่มีนะคะนิสิตผมยาวใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปิดกว้างแล้วนะคะมีความรู้สึกยังไงกับการเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่ในชุมชนอ๋อว่าตัวเบามากเลยครับตัวเบามากสมัยก่อนนี่ตัวหนักเพราะอะไรเพราะว่ามันมีพวงเยอะมันมีอะไรเยอะตอนที่อยู่เองที่สวนเนี่ยมันต้องทำหลายอย่างเองทีนี้บางอย่างเนี่ยมีคนทำให้เราก็ไปทำอย่างอื่นที่โฟกัสไปที่อันอื่นที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำแล้วก็ไปทำส่วนนั้นแทนคือมันมีคนช่วยกันแบบนี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรเจริญเร็วเจริญใช่คิดถึงเราไปอยู่ที่ของเราแล้วเราแบกหามคนเดียวแต่ตอนนี้เรามาแบกหลายๆคนช่วยกันแบกทำกินอย่างเดียวก็หมดเวลาละใช่จริงๆทำกินอย่างเดียวก็หมดเวลาคือในฐานะที่อามีครอบครัวมากับภรรยามาเคลื่อนตัวมาใช้ชีวิตตรงนี้มีการแบบว่ามันจะต้องพวักพวงไหมหรือว่าอิสระเสรีมากเลยกับการมาเป็นนิสิตบนบไม่พะวงอะไรครับคือที่นี่ปลอดภัยคือตอนอยู่เองเนี่ยมันจะแวดล้อมด้วยคนหลากหลายนะครับก็แบบเป็นสวนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างอยู่ในป่าก็ต้องตรวจต้องตรวจตาต้องแบบลาดตระเวนอะไรเงี้ยอันนี้ปลอดภัยหมดเลยก็ที่แบบอย่างพาแม่มาด้วยครับก็วางใจก็วางให้แม่อยู่ได้คือเนี่ยรู้สึกประทับใจครอบครัวอานะคะตอนแรกก็มากับภรรยา2คนเนาะก็ไม่คิดหรอกว่าจะมาเพราะว่าเอ้ยต่อมาก็มาและที่สำคัญได้คุณแม่มาด้วยไม่ทราบว่าท่านตัดสินใจยังไงท่านถึงได้มาอยู่กับอาระคือต
อนไปอยู่ลำพูนก็พาแม่ไปอยู่ทดลองอยู่ก็อยู่ได้แล้วเป็นช่วงๆครับแล้วก็กลับไปกรุงเทพบ้างทีนี้คือระหว่างอยู่กับเราแล้วก็มีการแบบค่อยๆ educate หน่อยอย่างเงี้ยครับก็เข้าใจดีก็ฟังรู้วิถีชีวิตชาวอโศกแล้วระดับนึงแล้วก็คือฟัง FMTV ด้วยอันนี้เรามาอยู่ก็ท่านก็อยากมาลองดูเพราะว่าระหว่างที่อยู่กับเราที่ลำพูนก็ให้คือทานมังสวิรัติได้6เดือนแล้วมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใช่ครับทุกวันนี้คุณแม่มาอยู่ที่บ้านราษฎรมีความสุขไหมคะมีครับท่านตัดสินใจยังไงจะอยู่ชั่วคราวหรือว่าจะอยู่ด้วยตลอดกำลังปรับตัวอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าแฮปปี้กว่าที่อยู่กรุงเทพอ๋อค่ะอาจจะด้วยว่าบริบทของหมู่บ้านของเรามีความหลากหลายคือคนอยู่ในเมืองครับมันแวดล้อมด้วยปูนด้วยตึกด้วยอะไรที่เป็นแสงสีทีนี้พอไปอยู่ในป่าอย่างที่ตอนไปอยู่ลำพูนก็แม้แต่เราอยู่ใกล้ก็ยังเป็นห่วงแบบได้ยินเสียงนู้นเสียงนี้เขากลัวธรรมดาแต่มาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวแต่คนแก่มันก็จะมีอะไรสัญญาเก่าที่ฝังไว้มันก็พอมีเสียงหน่อยก็ระแวดระวังอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าที่นี่ปลอดภัยไม่มีอะไรก็ปรับตัวอยู่ครับค่ะขอบคุณนะคะรู้สึกว่าชีวิตจะลงตัวนะคะขอบคุณค่ะค่ะในเรื่องของดินแดนนะตรงนี้หมู่บ้านราชธานีอโศกซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมเปิดกว้างที่พ่อครูเปิดกว้างเปิดฐานศีล5นะคะจะได้เห็นว่าเป็นโอกาสที่เอื้อกว้างให้กับคนศีล5ที่มีสัมภาระวิบากที่พัฒนาตนเองไปด้วยแล้วก็สามารถใช้หนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในเรื่องของลูกของคุณพ่อคุณแม่นะคะจากที่ได้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะเห็นนะคะว่านี่คือความสมบูรณ์ที่สุดเป็นความกรุณาของพ่อครูสมณโพธิรักษ์ที่ท่านสร้างแผ่นดินพุทธตรงนี้นะคะที่เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านขึ้นนะคะตอนนี้ก็สะสางมาได้เป็นจำนวนมากแล้วนะคะจากไม้ก็จะเป็นเหล็กแล้วนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นที่ก่อสร้างค่ะเรือรำมาจากนี้นะคะอาเถาอาเถาอยู่ไหนอ่ะอาเถาอย่ายกไม้สกิดนี้เพื่อส่งสัญญาณว่าต่อไปอาเถาจะอาเถามาทางนี้นิดนึงจะเริ่นทำค่ะจะบอกชื่อด้วยนะคะชื่อถึงทิพย์จนณจนค่ะจนณจนนออะณนะใช่เรียนแบบข้างนอกเขามีณอนุญาณณพัทยุงไงแต่พออีกนิดนึงรู้สึกว่าเสียงดังจนณจนจนณจนค่ะปกติจะอยู่หน้าคอมใช่แล้วทำงานอะไรคะทำงานตัดต่อสื่อธรรมะพ่อครูค่ะเป็นผู้มีความมีพระคุณให้พี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ได้เกาะติดสถานการณ์ธรรมะพ่อครูเป็นช็อตๆใช่แต่มีทีมงานด้วยหลายคนนะคะของทาง Facebook ด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นก็มีรายการชีวิตนกกล่องบ้างแล้วก็ละข่าวบอกเล่าข่าวโศกประมาณนี้ค่ะเป็นคนที่เก่งทางด้านนี้มาเหรอคะอุ้ยไม่รู้เรื่องไม่เก่งก็ได้จากพี่น้องช่วยเหลือแล้วโดยเฉพาะสมณะช่วยเทนเทคนิคอะไรต่างๆให้เรียนรู้ค่ะเราก็พยายามเรียนรู้ตามในสิ่งที่พอพัฒนาตัวเองได้เราก็ทำไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องค่ะค่ะทราบว่าสมัยก่อนนู้นนานมาแล้วอาเนี่ยเป็นแม่ชีโอ้ใช่เลยเป็นคนฝากไฟศาสนามาตลอดสิทั้งนั้นใช่ค่ะก็เห็นว่าการเป็นแม่ชีเนี่ยมันก็ดีนะคะแต่ด้วยของการอาศัยรูปแบบข้างนอกเนี่ยทำให้เราสำรวมก็จริงอยู่แต่มันเป็นการระบบแบบสมถะค่ะเพราะที่นั่นเป็นวัดที่เน้นสมถะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งวัดข้างนอกนะคะตอนนี้นี่แม้ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบแล้วแต่วิญญาณก็ยังเป็นแม่ชีอยู่เป็นแม่ชีมีผมใส่เสื้อมอสอมีผลยังไงกับรูปแบบนี้กับรูปแบบเดิมที่เราทำเนี่ยอะไรที่ช่วยพัฒนาจิตวิญญาณเรามากกว่าคิดว่ามันได้ซึมซับจากธรรมะพ่อครูค่ะแล้วทีนี้เราก็พัฒนาตัวเองว่าในการสำรวมระหว่างเนี้ยไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิตัวต้องแนวหลับตาปีในการกดข่มท่านิ่งของเราอิริยาบถของเราให้นิ่งเสมอไปทีนี้พอมาปฏิบัติธรรมแนวอโศกปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยว่าการสำรวมอินทรีย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งที่เดียวเราก็ต้องทำงานทำการไปด้วยแล้วก็อ่านจิตอ่านใจของเราไปด้วยก็คือวิปัสสนานั่นเองว่าอารมณ์เนี้ยเราเกิดอะไรขึ้นบ้างมันไม่ปกติอย่างไรเช่นเอ๊ะไม่ชอบใครว่าชอบอะไรอันนี้ดูดีเอ๊ะเราจิตใจปกติไหมสิ่งที่มันเข้ามาในจิตใจเราเนี่ยมันไม่ปกติเพราะเหตุใดก็ค่อยถามสาวหาสาเหตุสิ่งเหล่านั้นดูแสดงว่าในขณะที่มือทำงานเนี่ยจิตก็ยังทำงานด้วยเหมือนกันค่ะมีการวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องพี่เห็นประโยชน์ของการมาเป็นบทบาทนิสิตวนบ.ยังไงบ้าง
ด้วยการตื่นตัวค่ะการตื่นตัวเห็นความสำคัญของหมู่กลุ่มมากขึ้นคือแม้เรามีงานฐานหลักประจำก็ตามแต่พอเห็นความสำคัญของหมู่บ้านหรือชุมชนของเรามีอะไรเร่งด่วนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องให้ความใส่ใจตรงนั้นเป็นพิเศษค่ะอันนี้คือเป็นการพัดภาคจากสิ่งที่เราทำประจำซึ่งเราทำประจำก็รักอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาใจใส่จริงดีอันนี้พองานส่วนรวมมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับสลายความรู้สึกของเราเดิมนี้เป็นให้ความสำคัญของหมู่กลุ่มมากยิ่งขึ้นนี่ค่ะเป็นการลดตัวลดตนด้วยค่ะในปีนี้มีน้องใหม่มาเพิ่มขึ้นเปิดศักราชใหม่ของการศึกษาวนบได้รู้สึกว่าประทับใจท่านสำนักสิทธิ์มากยังไงบ้างเพราะเมื่อคืนมีการประชุมนิสิตวนบเป็นรูปแบบเลยคือเห็นความสาหัสวิริยะของท่านนะคะที่บทบาทของท่านเนี่ยนอกเหนือจากเทศแล้วเนี่ยค่ะเอาใจใส่จิตวิญญาณของทุกคนเลยค่ะไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กอะไรเงี้ยก็ตามให้ความสำคัญหมดว่าทุกคนหนักไปไหมโซนนี้กลุ่มนี้หนักไปนะพวกเราเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรโดยเอาเฉพาะปัญหาของส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยเอามาสื่อให้ประชุมที่ประชุมรับทราบแล้วก็หาแนวทางที่จะชี้ทางออกว่าให้มันหนักให้มันจากเรื่องหนักๆเนี่ยค่ะกลายเป็นเรื่องเบาขึ้นโดยส่วนรวมค่ะได้ประโยชน์ทั้งภาพรวมแล้วก็ประโยชน์เข้าถึงจิตวิญญาณเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณนะคะโอ้โหใครบอกว่าอาสาวพูดไม่เก่งเนาะพูดเก่งมากแล้วก็ลึกซึ้งด้วยนะคะเดี๋ยวไปหาผู้ประสานงานพี่ดาวพรมาทางนี้นิดผู้นี้ค่ะมีความสำคัญเพราะว่าเป็นผู้ประสานงานทุกเรื่องเลยนะคะจะเริ่มทำค่ะเป็นไงบ้างคะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะตอนแรกเราว่าจะไปเริ่มที่อาชีวะนะคะแต่คิดว่าเราเป้าหมายเราคือเอาชุมชนก่อนเราก็เลยมาจุดนี้ก่อนนะคะจากการวิเคราะห์วิจัยร่วมกันยังไงคะร่วมกันก็คือเราต้องเอาจุดที่เพราะว่าคุ้มนี้จะเป็นคุ้มที่ไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่เราก็เลยจะมาเน้นจุดที่มันรกรุงรังที่สุดนะคะที่จุดนี้เรามาเน้นแล้วเมื่อก่อนก็มันก็เป็นโครงเป็นอะไรที่กำลังก่อสร้างงั้นเถอะก็เลยมาเปลี่ยนกลยุทธ์ว่าเอาเป็นจุดดีกว่าเพราะว่าคุ้มนี้จะไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่แล้วก็ตัดหญ้าไปแล้วก็ทางเราก็เลยจะไปเห็นอีกจุดนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือตรงแพป่าค่ะหน้าแพป่าจะมีใบไม้เยอะก็เลยจะย้ายกันไปจุดนั้นนะคะก่อนที่จะหมดเวลาในรูปแบบของการพูดคุยกันจุ่มหัวกันเนี่ยมันดียังไงคะกับการที่จะได้ผลสรุปแต่ละสัปดาห์ที่เราจะลงลุยร่วมกันเนี่ยค่ะบรรยากาศของนิสิตวนบเนี่ยค่ะมันดีตรงที่ว่าเราได้มีการวางแผนร่วมกันนะคะก็ให้เขาตื่นตัวแล้วให้รู้สถานการณ์รู้ปัญหาของชุมชนนะคะแล้วก็จะได้มาร่วมกันแก้ไขปัญหาก็คือเป็นการที่แบบว่าต้องมีการประสานงานล่วงหน้าฝ่ายไหนที่เขาถนัดอะไรเขาต้องเตรียมรถเตรียมคนเตรียมอุปกรณ์นะคะถ้ามีแต่คนและอุปกรณ์ไม่สะดวกงานก็ไม่เวิร์กนะคะก็ไปไม่รอดแล้วก็ต้องมีไอ้ส่วนร่วมกับบ้านชุมชนต้องแจ้งให้ชาวบ้านทราบประสานงานไปที่ส่วนกลางนะคะอย่างก็ประสานงานไปที่ประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเราอาจจะวิ่งอะไรไม่ทั่วถึงก็เลยต้องคือการทำงานมีส่วนร่วมมีจุดดีตรงที่ว่าทำให้คนอื่นได้รับรู้ปัญหาชุมชนด้วยนะคะก็เลยจะแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันก็ในส่วนตัวดิฉันก็รู้สึกประทับใจในเย็นวันอาทิตย์นะคะที่นิสิตวนบจะประชุมในช่วง17:00 น.เสร็จแล้วก็จะมีการประชุมชุมชนผู้คนเลยมาพบกันแล้วมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในเรื่องของการร้องทุกข์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นรูปแบบใหม่ของบ้านเราที่แต่ก่อนเราจะประชุมกันเดือนละครั้งที่ฐานงานแต่ละฐานงานมาแจ้งแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ทุกวันอาทิตย์มาคุยกันเป็นเรื่องร้องทุกข์เนี่ยรู้สึกประทับใจมากรู้สึกว่ามันเป็นการที่รับฟังผู้อื่นแล้วก็ได้รับฟังปัญหาเจาะไอ้แจ๊ะปัญหาที่แก้เล็กๆไม่ได้ก็คือคนบางทีอัดอั้นนะคะมันเรื่องใหญ่มันเรื่องเยอะอย่างนี้มันก็ไม่มีรายละเอียดอันนี้ก็คือเป็นการลงรายละเอียดเพื่อจะแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีโอกาสได้วิเคราะห์วิจารณ์ผู้บริหารด้วยต้องให้ปรับปรุงยังไงชาวบ้านเขาก็จะได้คล้ายๆว่าเขาก็จะได้ระบายได้ผ่อนคลายนะคะก็เป็นการที่ว่าเป็นก้าวใหม่ก้าวหนึ่งนะคะเป็นก้าวที่คิดว่าเราว่าก้าวนี้คงจะเป็นก้าวที่เราจะพยายามให้มันยั่งยืนนะคะมันยั่งยืนให้มันมั่นคงต่อไปก็เป็นการปฏิบัติบูชาในวาระที่พ่อครูจะครบ84ปีไปด้วยกันนะคะทั้งว่าบ้านวัดโรงเรียนนะคะขอบคุณค่ะราชการค่ะค่ะตอนนี้พี่ดินาคะขอแรงแป๊บนึงค่ะขอแรงค่ะขอแรงพูดค่ะเจริญธรรมค่ะไม่ได้ค่ะถ้าไม่สัมภาษณ์พี่ดินานะคะเพราะว่ายังไง
พี่นันดากันวันนี้ก็เป็นนิสิตวนบ.เป็นน้องใหม่ค่ะช่วยเล่าบรรยากาศหัวใจนะเวลานี้สิคะมันเปิดเต็มที่ค่ะก็คือว่ามาที่นี่เนี่ยมันได้เหงื่อออก แล้วก็ศรัทธาประทับใจในหมู่กลุ่มนะคะ ในกลุ่มการทำงานเป็นกลุ่มเพราะพ่อจำได้ว่าคำประทับใจคำนี้ว่าศาสนาคือพลังรวมสังคม มารวมกันพร้อมที่จะขับเคลื่อน อันนี้มันทำให้หัวใจเบิกบาน ความรู้สึกนะคะแล้วก็คิดว่าการมารวมกันทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเป็นความเจริญนะฮะทำให้ตัวเองได้ออกจากภพออกจากความเป็นส่วนตัวค่ะอยู่ที่สันติอโศกก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหาร แต่มาอยู่นี้เป็นนักเรียนแล้วค่ะและเป็นนักเรียนที่มีเรือพ่วงเพราะว่ามีคุณแม่มาอยู่ด้วยต้องคอยดูแลแม่เหมือนแม่ก็เหมือนเด็กเล็กๆนะตอนนี้ เพราะเขาหมดอ่อนแรงค่ะแล้วก็นิ่งๆอะค่ะทำให้เราต้องใจเย็นๆก็คือตรงกับความตั้งใจค่ะคุณป่าก็คือมาฝึกตัวเองนะคะจากที่ไปบริหารจัดการคนโน้นคนนี้ตอนนี้ก็ต้องน้อมรับนะคะว่าให้ทำตามคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีงานเล็กๆน้อยๆก็ทำแล้วงานหลักก็บางอันก็ยังรับผิดชอบอยู่บางเรื่องบทบาทใหม่ที่ได้ชิมฝีมือพี่คือแม่ครัวค่ะเอ๊ะอยู่ที่สันติอโศกไม่เคยเข้าครัวไหมคะเข้าครัวไหมก็ทำบ้างอยู่ชั้น5นะคะทำให้ทีมงานทานแต่ที่นี่ดีทำให้ท่านสมรานสิกมาศและชาวชุมชนไม่คิดเลยค่ะไม่คิดอะไรพอดีคุณป่าไม่มีแม่ครัววันนั้นนะคะคุณป่าก็เดินมาบอกว่าทำได้ไหมไปช่วยเด็ดผักพาแม่เข้าครัวเป็นงานเดียวที่เอาแม่ไปได้ก็คืองานครัวอ๋อตอนเช้านี่ต้องไปครัวก็เลยเป็นแม่ครัวบ้านลาดแล้วสิตอนนี้ก็ทำได้มันบอกไปเลยว่าทำได้ทั้งที่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะกลัวว่าคนอื่นจะทานไม่ได้หรือเอาจะเผ็ดเค็มอะไรเงี้ยนะก็คอยถามคุณป่าอยู่เรื่อยกับป้ายุ้ยก็ทำได้พอได้ค่ะโอ้เปลี่ยนภพถ้าคนกินบอกว่าผ่านก็ทำแบบนี้แหละได้เดี๋ยวคุณป่างามงานบรรจุประจำเลยนะคะค่ะไม่ต้องมีอะไรใส่มากไงคุณป่ามีแต่เกลือกับซีอิ๊วกับน้ำตาลมีอยู่3อย่างมันเลยง่ายคุณยายมาอยู่ที่บ้านราดได้กี่วันแล้วคะได้4วัน5วันแล้วค่ะท่านเป็นไงบ้างคะโอ้แม่นี่ดูหน้าตานะดูทางนอกหน้าตาแกสดใสขึ้นแล้วก็รู้สึกแกมีความสุขนิ่งแล้วก็ที่น้องบอกว่าโอ้โหต้องระวังนะการขับถ่ายการกินอะไรแกควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณยาย80หรือยัง85ค่ะ85ค่ะ85ก็เดือนตุลาถึงจะครบ8เข้า86นะคะอ๋อค่ะ85แต่แกเรียกว่ารุ่นเดียวกันก็นั่งรถเข็นหมดแล้วค่ะไปไหนไม่ได้ในบ้านลาดมีแม่แล้วรู้สึกแกแข็งแรงโดนชมแกก็เดินใหญ่เลยนะ ตอนนี้ไปทำครัวช่วยทำครัว เด็ดผักค่ะตกลงณจุดเวลานี้นี่มีความสมดุลทั้งชีวิตส่วนตัวกับชีวิตส่วนกลางรู้สึกสมกับความตั้งใจค่ะตั้งใจว่าอยากดูแลแม่เพราะว่าเราเข้าวัดมาเนี่ยน้องก็ตามมาแม่ก็ตามมานะแต่ไม่เคยได้อยู่ด้วยกันแม่ก็จะบอกว่าอ้าวทำแต่งานก็คืองานอยู่สันติก็ต้องทิ้งแม่ไปพอแม่ป่วยน้องก็มาเอาแม่กลับบ้านแล้วก็มันรู้สึกว่าเขาตามเรามาใช่ไหมฮะมาถือศีลกินบางสิรัตด้วยก็ควรจะเอาครอบครัวได้ส่วนใหญ่เลยเนาะก็ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่น้องก็พี่สาวอะไรเขาก็ตามมาก็เลยคิดว่าก็มาทางเดียวกันทำไมไปทิ้งแม่ไว้ตรงแบบนั้นสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะคะก็อยากให้แม่บั้นปลายชีวิตมาได้ใส่บาตรมาเห็นพระอริยะทุกวันแล้วก็เผาที่ฝากชีวิตชีวิตกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟที่คืนสุดชีวิตค่ะก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยแม่มาทางนี้ก็น่าจะมาอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ไปอยู่ข้างนอกหรือไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่แบบไม่มีอะไรที่ทำให้แม่เจริญขึ้นนะคะการพัฒนาทางจิตใจใช่ค่ะขอขอบคุณค่ะเห็นภาพพจน์ชัดเจนแล้วก็อนุโมทนากับการสมความตั้งใจนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็คงจะได้เห็นหลากหลายเรื่องราวของชีวิต
ในชุมชนราชธานีอโศกนะคะก็คงจะได้รับประโยชน์กันทุกท่านที่รับฟังนะคะวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ